เกาหลีเนี่ยผักจงฮีเองในยุคนั้นเนี่ยเขาก็มองว่ามันมีความจำเป็นจะต้องสร้างค่านิยมอะไรบางอย่างเกาหลีทํางาน6วันการทํางานหนักเนี่ยมันเป็นวัฒน,นธรรมมีมาตั้งแต่แรกเคเวฟในช่วงแรกจะเป็นเรื่องของละครซีรีส์ที่เป็นพีเรียดตอนี้ซึ่งเกาหลีก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะดังแต่บังเอิญหนึ่งประเทศที่มีกษัตริย์มีความรู้สึกร่วมกันอยู่เกาหลีก็เริ่มีจะรู้แล้วว่าเอยซีรีส์คนชอบนะ วงการเกาหลีพูดบอกว่าถ้าจะผลิตดรามา่าสมเร็จเนี่ยต้องมีนักเขียนบทเยอะๆคีแมนของดราม่าคือนักเขียนบทแต่คีแมนของฟิล์มคือผู้กำกับบางคนบอกว่าเขียนได้เรื่องดีๆเนี่ยถึงกับได้บ้านหลังหนึ่งผมคุยกับนักเขียนบทชื่อเจบอมเป็นคนเขียนเรื่องกูด็อกเตอร์เขาบอกเขาต้องไปกินนอนในโงในรงพยาบาล2ปีกว่าเพื่อให้รู้ว่าเวลาเขียนบทเนี่ยแต่ละบทเนี่ยเวลาหมอจะหยิบมีดต้องคือนักเขียนบทจะต้องเขียนละเอียดมาก อย่างของไทยที่ปีนี้หนังที่ดังที่สุดน่าจะเป็นสับปะเลือใช่ไหมทำไรายได้มากกว่า700ล้านทุนเนี่ยอยู่ที่1 0ล้านอีกซึ่งหนังเกาหลีเรื่องหนึ่งตำตำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300ร0อล้านฉะนั้นการที่ใช้ระดับนั้นเนี่ยมันสามารถทําให้เราได้วัตถดุดิบดีๆได้นักสแสดงดีๆได้ค่าตอบแทนดีๆอะไรแบบนี้ไม่ต้องรอฟลุกเขาคือความสําเร็จที่เขาแพลนเอาไว้ที่จะเกิดขึ้นได้ ดรามา่าขายได้เนี่ยซีรีส์ขายได้เนี่ยเพลงก็น่าจะขายได้เกาหลีก็คือไปหาเพจพอยมาแล้วมาเจรนายเองจะดึงเด็กไปตั้งแต่อายุสิกว่าขวบฉะนั้นเกาหลีจะใช้เวลาประมาณ5 6, ปีเพื่อที่จะบิวสร้างคาแรคเตอร์ที่ตัวเองวาดเอาไว้วันหนึ่งพอโผพ้นภูเขาขึ้นมาครับเปรี้ยงที้เกาหลีก็ดังต่อ ถ้าเป็นไทยผมคิดว่ายากเกาหลีตั้งหน่วยงานหนึ่งก็คือคอค้า K.O ที่มาจากคูเรีย C.C.A ที่มาจาก Creative Content Agency นั่นคือที่มาทำให้ไทยตั้งว่าแท็กก้าผมว่าจุดเริ่มพอดีนะเขาถอดโมเดลของคอค้ามาแน,แน่นอนครับอาจารย์ไพบูลครับประเทศเกาหลีใต้ที่เราเห็นว่าดูเจริญเจริญถึงทุกวันนี้ะมันก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าประเทศเขามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมาอันนี้จริงไหมครับอาจารย์ ใช่ครับเกาหลีตั้งแต่อยู่ตั้งแต่หลุดพ้นมาจากยุคการตกเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เข้าสู่ของอยุคที่วุ่นวายทางการเมืองก็คือเกิดปัญหาภายในระหว่างเกาหลีเหนือกเกาหลีใต้ในะครับเกิดสงครามในช่วง1 9 5 0งเกหถึงหนึ่หรือประมาณ70ปีที่แล้วนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการแบ่งประเทศกัน พอแบ่งประเทศเนี่ยเกาหลีใต้ที่เรารู้จักจเจริญเจริญในวันนี้70ปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของสหรัฐอเมริกามาโดยตลอดอนะครับและแน่นอนอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องการใช้กลุ่มทหารนะครับซี่มีอำนาจในขนาดนั้นหลายๆท่านในประเทศไทยอาจจะได้ศึกษางานของผู้นําทหารอย่างภาษาไทยเรียกว่าปักจุงฮีปักจุงฮีอ่าเราอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้ภาษาเกาหลีอ่านว่าผักจองฮีเนี่ยนะครับก็เป็นผู้นําระบบ เผด็จการมาโดยตลอดฉะนั้นเนี่ยจนกระทั่งเข้าสู่รัฐบาลพลเรือนจริงๆเนี่ยปี1993นะครับหมายความว่าตั้งแต่เกาหลีได้ตั้งประเทศมาเลย1948มาถึง1993เนี่ยประมาณ4-50ปีเนี่ยอยู่ภายใต้ระบกกบการปกครองแบบทหารมาโดยตลอดฉะนั้นเนี่ยมันมีการกดทับทางการเมืองหมายความว่าสิทธิเสรีภาพของสื่อเองก็มีน้อยในการสร้างสรรค์าง,งานก็มีน้อยฉะนั้นเนี่ยออแต่แน่นอนยิ่งรัฐบาลทหารเนี่ยสามารถที่จะหลีด เรื่องของนาพาการพัฒนาการส่งออกรายได้ของประเทศเนี่ยได้เยอะอจริงเพราะว่าการกู้เงินมาจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีหรือว่าคือคือเกาหลีหลังจากหลังจากลบกับเกาหลีเกาหลีเหนือเสร็จแล้วเนี่ยเกาหลีใต้จะกู้เงินมาสองก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งจะกู้มาจาก UN เอ็นยูเก็คือเป็นเงินที่ฟื้นฟูประเทศอีกก้อนหนึ่งก็ก็กู้มาจากสหรัฐอเมริกาทั้งสองก้อนเนี่ยมีเงื่อนไขยอยู่ที่ว่าจะต้องทยอยใช้คืนฉะนั้นเนี่ย รัฐบาลจะต้องนำธุรกิจนะครับแล้วก็ถ้าเราคนที่ศึกษาธุรกิจเนี่ยอาจจะได้ยินชื่อบริษัทที่เป็นยักษ์ใหญ่แช์บอร์อย่างพวกซัมซุงพวกคุณใดพวกรตเต้พวกอะไรอย่างงี้ LG อย่างเงี้ยนะครับบริษัทเหล่านี้เนี่ยก็เติบโตมาในยุคนั้นภายใต้การดูแลของรัฐบาลแต่พอ93เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะได้คุยกันในเรื่อง s o f ซอฟต์พคิดว่าเป็นจุดที่เกาหลีเริ่มนําวัฒนธรรมมาใช้ วัฒนธรรมนำเศรษฐกิจแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยผมเชื่อว่าการปล่อยเสรีภาพหมายความว่าการกดทับทางการเมืองที่มันหายไปเนี่ยในยุคตั้งแต่90เนี่ยผมเชื่อเป็นจุดเริ่มที่เกาหลีเริ่มเริ่มเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งเรารู้จักเกาหลีที่ก้าวหน้าขึ้นในวันนี้ครับ<ม>ครเมื่อกี้อาจารย์พูดคำว,ว่าแชร์บอลอาจารยอา์อาธิบายเพิ่มเติมได้ไหมครัว่าบริษัทเหล่านั้นน่ะมีมีส่วนยังไงในการพัฒนาประเทศบ้าง แช์บอลเนี่ยหลังจากยุคสงครามเนี่ยความจริงรัฐบาลนะครับหลังจากเกิดสงครามปั๊บเนี่ยพอยุคฟื้นฟูเกาหลีใต้เนี่ยเสียหายมากกว่าเกาหลีเหนือเพราะว่าสมรภูมิรบเนี่ยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้แล้วตอนยุคที่ญี่ปุ่นขึ้นมาเนี่ยญี่ปุ่นก็ไม่ได้สร้างไม่ได้สร้างแฟคซิริตี้พื้นฐานไว้ในเกาหลีใต้เลยแต่สร้างโรงงานไฟฟ้าสร้างโรงงานถ่านหินเนี่ยอยู่ที่เกาหลีเหนือหมดเพราะทรัพยากรอยู่ที่เกาหลีเหนือ แล้วเกาหลีแล้วญี่ปุ่นเนี่ยต้องการจะบุกไปจีน mm hmm. ฉะนั้นเกาหลีใต้เนี่ยไม่มีทรัพยากรตั้งแต่แรกแล้วก็โรงงานอะไรก็มีน้อยมากแล้วก็ถูกทําลาย mm hmm. นะครับฉะนั้นเนี่ยออไอประเด็นตรงนี้เนี่ยทางสาหรัฐอเมริกาก็เข้ามาช่วยแล้วบังเอิญไอธุรกิจแชร์บอลเนี่ยเขาก็มีนักธุรกิจประมาณสิบคน mm hmm. ผักจงยีก็เรียกเข้ามาบางคนก็เป็นพ่อค้าข้าวบางคนก็เป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์อะไรแบบเนี้ยที่กาลังเริ่มจะตั้งตัวเป็นเท่าแก่ mm hmm. แล้วก็รัฐบาลก็บอกเอางีนี้แล้วกัน เงินที่กู้มาจากสหรัฐเนี่ยเรามีจํากัดเราจะเปิดให้คนทั่วไปกู้มากไม่ได้เอาบริษัทกลุ่มบริษัทพวกนี้นะครับก็มาคุยกันสิบริษัทแล้วคุณจะเอาอะไรคุณอยากได้เครื่องไฟฟ้าอ่าคุณใดบอกอยากได้รถยนต์กับอู่ต่อเรืออ่าซัมซุงอยากบอกว่าอยากได้อุปกรณ์เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์อ่าคุณก็ไปรัฐบาลก็อัดฉีดแล้วก็ควบคุมดูแลแล้วก็ให้คนเนี่ยเข้าไปเป็นแรงงานของบริษัทแชร์บอลเหล่านั้นั้นบริษัทแชร์บอลพวกนี้จะทรงอิทธิพลมากคือคุมทุกอย่าง นะครับฉะนั้นเรียกได้ว่าในยุค6 0 7 0 8 0เนี่ย9ก 60, 70, 80, 90, ถึงกระทั่ง 90- เลย40ปีเนี่ยทุกคนเกาหลีเนี่ยมากกว่า80%จะต้องทำงานในบริษัทแชร์บอลนะครับแต่ว่าอันนั้นก็เป็นระเบิดลูกต่อมาในยุค2000เพราะว่ามันทำให้ SME เนี่ยเติบโตไม่ได้เลยเ,เหมือนผูกขาดแชร์บอยพอยุคพอเกาหลีจะขึ้นฮารลิวเนี่ยแชร์บอยก็ปไปไล่ทุบซื้อหมดมซื้อบริษัทหนังซื้อบริษัทเพลงซื้อบริษัททำให้บริษัทที่เเเป็นเ็นนนยยลกกกๆกิดขึ้าผม อันนี้ก็เป็นเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียของแชร์บอลครับอ่ะมาถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ครับอืมมันมีจุดไหนวงฮะจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่ทําให้ซอฟต์พาวเวอร์เอามองง่ายๆของเกาหลีก็คือเรื่องสื่อบันเทิงนี่แหละฮะครับมันสปาร์ขึ้นมาครับอ่ความจริงต้องย้อนกลับไปนิดนึงนะครับว่าไอ้ความบันเทิงว่าไอ้ธุรกิจบันเทิงเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าเอ่อเอ่อคานเตอรโปรดักธุรกิจวัฒนธรรมเนี่ยนะครับคือเกาหลีเนี่ยความจริงอย่างที่เรียน สายภาพไปให้คุณไอซ์ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยว่าเกาหลีเนี่ยเริ่มพัฒนาหกศ0 8ย์เจศูย์ทีนี้คำถามอยู่ที่ว่าเวลาเราศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยเราก็สงสัยอยู่ว่าเอ๊ะเอเอการมีผู้นำที่ดีมีการวางแผนที่ดีมันก็เติบโตแล้วทำไมไทยไม่เติบโตใช่เออทีนี้เกาหลีเนี่ยย้อนกลับไปดูเลยนะครับย้อนกลับไปดูเลยสมมติผมจะย้อนกลับไปไกลสักนิดหนึ่งง่ายๆสมมติคุณไอซ์ผมบอกว่าคุณไอซ์ว่าพีระมิดเนี่ยใช้คนสร้างขึ้นมาเป็นแสนแสนคน เราคนทั่วไปก็จะมองว่ามันยิ่งใหญ่ครับดูไหมฮะสร้างพีระมิดขึ้นมาเนี่ยเอาหินขึ้นไปกองกันเนี่ยเป็นอะไรสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่มากแต่ถ้ามองในมุมสังคมเนี่ยถามว่าอะไรเป็นอะไรเป็นสาเหตุทําให้คนยอมคนเลือนแสนยอมที่จะไปแบกหินขึ้นข,น,ขนาดนั้นโดยที่ไม่มีข้าวให้กินด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นทาตก็ตามมันจะเป็นจะต้องมีค่านิยมอะไรบางอย่างที่ผูกที่ผูกติด กรณีของอียิปต์เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของเทพ,พเจ้าอาจจะเป็นเรื่องของฟาโรสม,มุติเทพคุณต้องรับใช้เทพถ้าคุณไม่รับคุณต้องรับใช้เทพจนจนเลือดหยดสุดท้ายนั้นผักจองฮีเองในยุคนั้นนี่เขาก็มองว่ามันมีความจำเป็นจะต้องสร้างค่านิยมอะไรบางอย่างทีนี้ไอ้ค่านิยมของการทํางานหนักค่านิยมของการลําบากวันนี้เพื่อให้ลูกหลานสบายค่านิยมของการกินข้าวปั้นก้อนเดียวแล้วอยู่กันได้ทั้งวัน เพื่อนพี่น้องชาติเดียวกันเราอยู่ได้คุณก็ต้องอยู่ได้งั้นการทํางานแบบนี้เพื่อเซิร์ฟรัสเพื่อเซิร์ฟเชบอยที่จะให้เขาเติบโตและมีเงินขายแล้วส่งออกไปสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีเงินที่จะคืนเงินกู้เนี่ยนะครับไอ้ค่านิยมแบบนี้เนี่ยเป็นค่านิยมที่ปลูกฝังในรัฐบาลทหารฉะนั้นกระทรวงกระทรวงวัฒนธรรมที่ผมจําได้เนี่ยนะครับเขาจะใช้เชื่อกระทรวงวัฒนธรรมและข้อมูลข่าวสารคือในยุคนั้นนะครับไม่ใช่กระทรวงวัฒนธรรมท่องเที่ยวและกีฬาเหมือนสมัยนี้คือเขาจะเปลี่ยนกระทรวงไปตามบทบาท ฉะนั้นวัฒนธรรมในตอนนั้นเนี่ยเป็นเครื่องปลอบประโลมใจให้คนให้ภาคเศรษฐกิจทำงานกลางวันให้คนพักผ่อนกลางคืนนะครับแล้วเกาหลีเนี่ยผมจำได้ผมไปเกาหลียุค90ยเนี่ยยังไม่พ้นเงาทหารเนี่ยเกาหลีทำงานหกวัน6วันสานที่ราชการเปิดงาน6วันเลยวันเดียวที่ได้พักคือวันอาทิตย์แล้ววันอาทิตย์เนี่ยหลายแห่งก็ต้องทำงานนะครับออกไปปีนเขาอะไรซึ่งเขาชอบเนี่ยฉะนั้นเนี่ยไอ้ค่านิยมของการทำงานหนักเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมมีมาตั้งแต่แรก ทีนี้พอเศรษฐกิจดีขึ้นเนี่ยนะครับพอวัฒนธรรมมันถูกปล่อย liberalize ปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเกาหลีเข้าสู่ยุค IMF 98 98ก็คือสินค้าเนี่ยเกิดปัญหาอยู่คำหนึ่งถ้าคนที่เรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะทราบว่ามันมีคำว่า Korean discount discount หมายความว่าต้องลดราคาหมายความว่าหมายความว่าทีวีสีเครื่องหนึ่งของซัมซุงเนี่ยถ้าจะขาย100 0 0บาท100บาทเท่าโซนี่เนี่ยขายไม่ได้ ฉะนั้นสินค้าที่ติดคําว่า made in Korea เนี่ยถ้าไม่ใช่ OEM ถ้าเกิดถ้าเกิดติดถ้าเกิดติดป้าย Sony เนี่ยขายได้เลยเต็มราคาแต่ถ้าติด Samsung เนี่ยจะต้องเหลือ70บาทหมายก็ว่า discount สามสิแม้ว่าเกรดเท่ากันฟังก์ชันเท่ากันอ,อันนั้นคือยุคประมาณ90นะครับนั้นเกาหลีก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยด้านมิติเศรษฐกิจเรามีแล้ว นะครับเรามีฮาร์ดพาวเวอร์แล้วแต่ว่าในมุมของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเข้าใจว่าภาพลักษณ์เรายังไม่ดีงนั้นในยุค2000เนี่ยพระ m e เมืองบักก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราสร้างเราตั้งคณะกรรมการอ,อ,อะไร national branding คณะกรรมการภาพลักษณ์ของประเทศก็คือสร้างแบรนด์เกาหลีเลยเพื่อให้เกาหลีไม่ต้องตกอยู่ใน korea discount ตรงนี้นะครับแล้วเกาหลีก็พยายามสร้างมาโดยตลอดแต่ความโชคดีอยู่ตรงที่ว่าช่วงประมาณ2,000นนั้นเนี่ยเกาหลีฮิต ละครเกาหลีเ w เวฟในช่วงแรกจะเป็นเรื่องของละครซีรีส์ที่ทิตีเนี่ยเป็นซีรีส์ในซีรีส์ที่เป็น p e เรียเช่นเราอาจจะรู้จักเดจังกึมอะไรแบบนี้นะครับในยุคแรกๆเนี่ยซึ่งซึ่งเกาหลีก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะดังแต่บังเอิญเนี่ยกลุ่มประเทศที่มีกษัตริย์อย่างในละแวกใกล้ๆก็เช่นจีนก็จะมีฮ่องเต้ใช่ไหมฮะมีจกักรพรรดิและญี่ปุ่นก็มีแล้วเซาท์อีสเอเชียเราเนี่ย ในแถบในแถบเอเชียคานนเองเราประเทศเราส่วนใหญ่เราก็มีเจ้าแผ่นดินอยู่ฉะนั้นเนี่ยมันมีความรู้สึกร่วมกันอยู่นะครับแล้วก็เริ่มที่จะเกาหลีก็เริ่มที่จะรู้แล้วว่าเอยซีรีส์คนชอบนะไม่ใช่เอาไว้บริโภคเพื่อพักผ่อนหย่อนใจอย่างเดียวนะครับเกาหลีก็เริ่มที่จะส่งออกได้แล้วเกาหลีก็รู้อีกว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าดราม่าขายได้เนี่ยซีรีส์ขายได้เนี่ยเพลงก็น่าจะขายได้ซีรีส์ที่สองจึงเป็นเรื่องของเคป๊อป แต่เคป๊มันก็มีเจเนอเรชันของมันมาตั้งแต่ยุคอะไรล่ะธงบังชินกีแล้วก็ไล่มาเรื่อยอะไรแบบนี้นะครับจนปัจจุบันทุกวันนี้เราผ่านยุค k w เวฟหนึ่ยุค3.0ก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมนะครับฉะนั้นเนี่ยยุคนี้เป็นยุคที่เราสิ่งที่เกาหลีผลิตเนี่ยไม่ใช่ผลิตเพื่อเพื่อให้คนในประเทศดำดื่มอีกต่อไปแล้วมันเป็นการ ผลิตเพื่อฟีดตลาดโลกแล้วแล้วก็ตอนนี้ผมเชื่อว่าก็ไปได้ไกลแล้วธุรกิจเนี้ยนอกจากทำไรายได้ของตัวเองแล้วมันยังกลับไปรียนฟอร์สไอสินค้าฮาร์ดแวร์ที่ตัวเองต้องการจะขายได้ด้วยทําให้ภาพลักษณ์ดีขึ้นก็เรียกว่าก็เรียกว่ายิงนกนัดเดียวได้ใช้กระสุนนัดเดียวก็คือได,ได้ได้ทั้งตัวซอฟต์ได้ทั้งตัวเคาน์เตอร์โปรดัก์ขายได้แล้วก็กลับไปขายสินค้าได้ด้วยออครับผมอันนี้ก็เป็นประเด็นครับครับ,รบแล้วรัฐบาลของเกาหลีนะตอนนั้นเขาสนับสนุนแบบไหนบ้างครับ เม็ดเงินอ,อะไรกําลังคนอะไรเขาจะสนันุนแบบไหนบ้างครับเ,เกาหลีเนี่ยก่อนประมาณยุคก่อน2,000เนี่ยยังคําเป้าไม่ค่อยได้เอกชนเป็นคนเดินนะครับเอกชนเป็นคนเดินตลอดก็คืออย่างของเพลงเนี่ยก็จะเป็นของ YG 1997เอ่อเ,ออเออ SM ประมาณเนี้ยยุค1998ยุคหลังจากรีบรลไลซ์สื่อแล้วที่ผมบอกว่า เป็ยจากรัฐบาลทหารเป็นพลเรือนคนแรกในปี1993เนี่ยฉะนั้นออตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลเองก็ยังให้การสนับสนุนไม่ค่อยได้เยอะเพราะว่าเป็นลักษาของไทยอะฮะมันจะเกิดปัญหาก็คือเวลาเราอยากขอความสนับสนุนเนี่ยเราไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วเกาหลีในปี2008นะครับเกาหลีก็รวบรวมกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยแล้วก็ตั้งหน่วยงานหนึ่งซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้จักก็คือคอกกาคอกกาคอกกา K O โคโก้าเนี่ยมีตัวย่อสองตัวก็คือ KO ที่มาจากค o เรียแล้วก็ c c a ที่มาจาก Creative Content Agency นั่นคือที่มาทำให้ไทยตั้งว่าแท็กก้าก็คือตัด K ออกใส่ t h a แล้วก็ c c o เป็น Creative Content Agency นะครับก็เป็นหน่วยงานที่กระทรวงวัฒนธรรมให้การสนับสนุนอยู่นะครับพอรวมศูนย์เข้ามาที่คอก้าปั๊บเนี่ย เขาก้าปัจจุบันเป็นหน่วยงานที่ช่วยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำช่วยทั้งหมดประมาณ1ิกว่าสาขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงรเรื่องของฟิลม์มเรื่องของดรามา่าเรื่องของเกมเรื่องของคาแรคเตอร์ทุกอย่างที่เป็น c u l t u r a l content เพราะปัจจุบันเนี่ยเราบริโภคคอนเทนต์ content, คือเราซื้อมือถือเครื่องเดียวแต่เราบริโภคคอนเทนต์ content ทุกวันะฉะนั้น value ของคอนเทนต์ business เนี่ยใหญ่ ใหญ่มากนะครับทีนี้คอก้าเนี่ยก็ถือเป็นหน่วยงานกลางในการที่จะ,ะให้เงินทุนสนับสนุนช่วยนะครับแต่แน่นอนเขาก็มีเงื่อนไขว่าถ้าทําผลกลาไรเขาขอคืนเท่าไหร่อะไรแบบนี้ดฉะนั้นเนี่ยถ้าในบางลักษณะเนี่ยอาจจะพูดได้ว่ามีการทํางานที่เหมือนกับมูลนิธิจะเหมือนกับกองทุนสื่อสร,ร้างสารรค์ของเราเหมือนกันท,ที่เวลาถ้า,ถาคนที่ทําฟิลม์มต้องการสนับสนุน,นอะไรแบบนี้แล้วก็ยังสนับสนุนด้านสถานที่สตูดิโออะไรด้วยด้านเทคนิค สนับสนุนด้านการฝึกอบรมนักเขียนบทอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าเพราะว่าการที่จะผลิตด,ดราม่าให้ประสบความสําเร็จเนี่ยเกาหลีพูดอย่างนี้ฮะวงการเกาหลีพูดบอกว่าถ้าจะผลิตด,ดราม่าให้ประสบความสำเร็จเนี่ยต้องมีนักเขียนบทเยอะๆค,คีแมนของดราม่าคือนักเขียนบทแต่คีแมนของฟิล์มคือผู้กกับ<ๆ>ฉะนั้นเนี่ยไอการเทรนนิ่งผู้กกับระดับโลกที่จะไประดับ ระดับสากลหรืองานดราม่าอะไรเงี้ยบางคนบอกว่าพูดถึงขนาดที่ว่าเขียนได้เรื่องหนึ่งดีๆเนี่ยถึงกับได้บ้านหลังหนึ่งอ,อ,อยู่ในเอเมริกา,า,าได้เลยความสำคัญคนเขียนบทอมากมาก<า>ถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นเหมือนบ้านเราประเทศไทยเงี้ยเหมือนสาขาอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยได้รับความนิยมมันมันมันก็จะพัฒนาพัฒนาไม่ถึงกับเกาหลีหรือเปล่าครับอันนี้ก็มีส่วนนะครับผมคิดว่าหน่วยงานคืออย่างนี้ฮะ คือจริงๆเนี่ยมันของเขาเนี่ยสมาคมก็แข็งแรงสมาคมที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันก็แข็งแรงแล้วก็เรื่องของการฝึกวิชาชีพนะครับหรือว่าหรือว่าสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพอย่างเงี้ยกรณีที่เราอยู่ในวงการแต่ว่าเราไม่มีวุฒิอะไรแบบนี้แต่เราทํางาน าจะต้องไปสอบเพื่ออาวุธอะไรแบบนี้แล้วก็การฝึกหัดต่างๆการถ่ายทอดโน้ตจากรุ่นพี่มาสู่รุ่นน้องเมื่อสักครู่เนี่ยผมพูดถึงซีรีส์อย่างเกาหลีในบางเรื่องเนี่ยอย่างยนเกาหลีเนี่ยผมคิดว่าซีรีส์ที่เป็นพีเยดประวัติศาสตร์เนี่ยตอนนี้เกาหลีเนี่ยน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียหรือว่าเบอร์ต้นๆของโลกแล้วเพราะมีความหลากหลายมากแล้วเกาหลีเนี่ยผมเคยคุยพุ่มกับนะครับพุ่มกับบอกว่าต่อเรื่องเนี่ยใช้เวลาศึกษาประมาณ2-3มปีหมายความว่าต้องเอาตัวเขาไปอยู่เลย ล่าสุดเนี่ยผมคุยกับนักเขียนบทชื่อผักเจบอมเป็นคนเขียนเรื่องกูเรื่องเรื่องกูด็อกเตอร์เคยดูไหมใครเคยดูไหมที่ที่ที่เขาเป็นเรื่องหมอคือด็อกเตอร์นะเขาบอกเขาต้องไปกินนอนในโรงพยาบาลสองปีกว่าอืเพื่อให้รู้บรรยากาศข้างในเพื่อให้รู้ว่าเวลาเขียนบทเนี่ยแต่ละบทเนี่ยเวลาหมอจะหยิบมีต้องคือนักเขียนบทจะต้องเขียนละเอียดมากนะครับ จะเขียนบทบาทอันนี้ผมก็บอกว่าเขาบอกสนุกมากแล้วเขาเขียนเนี่ยการจับจะต้องจับยังไงปัญหาของสัญญาแพทย์เนี่ยมีอะไรบ้างเรื่องของการที่เขาชีวิตถีชีวิตเขาเป็นยังไงการที่จะเล่าฉะนั้นเนี่ยมันมีทั้งความเชี่ยวชาญมันไม่ใช่ว่าสนุกอย่างเดียวงนั้นคนดูเนี่ยมันมันได้หลายอย่างนะฮะมันได้สับมันได้อะไรหลายๆอย่างด้วยแล้วก็แล้วผมก็ถามเขาว่าความเครียดคืออะไรเขาบอกว่าความเครียดก็คือต้องใส่ไทยอินเยอะๆต้องต้องขายของต้องขายของเยอะ แล้วผมก็ถามว่าทําไมต้องขายของด้วยละ่ะนะครับคืออันนี้อาจจะพูดนอกเรื่อง<ช>เผื่อคนสนใจนะฮะเขาบอกต้องขายของเพราะว่าต้นทุนมันขึ้นไปรอแล้วคือหมายว่าดรามาร่าเรื่องหนึ่งอ่ะต้นทุนประมาณเกินสิบล้านบาทขึ้นไปแล้วประมาณสิบแปดสิบเก้าล้านบาทและแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆงนั้นปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าต้นทุนเ,นเขาต้องการทําให้มันอลังอพอทําให้มันอลังเนี่ยต้นทุนมันจะเกินดังะะนั้นตอนนี้สิ่งที่คนที่ซับซิได์ก็คือ O t ทีทีเน็ตฟลิกดิส ดิสนีย์พวกนี้พวกนี้เข้ามาจ่ายเงินรอไว้ก่อนเลยฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ OTG เข้ามาสปอนเซอร์พวกนี้นั้นเขาจะเขียนบทรอเลยนั้นคนนี้ก็จะบอกว่าคุณต้องใส่อะไรบ้างใส่ไทยอินเข้าไปกี่ซีรีส์นี้ใส่เอ่อเอ่เออีพีนี้ใส่เข้าไป30ตัวนะเขาก็จะใส่ใส่นะอันนี้คือสิ่งที่เขียนทำาะนั้นมผมคิดว่าพอไปถึงระยะหนึ่งเนี่ยเราก็จะน่าจะมีสิ่งที่เราเรียนรู้จากเกาหลีได้เยอะอจากกระบวนการที่เขาเติบโตมาแบบนี้ครับครับแล้วเป็นไปได้ไหมครับว่า ผมเห็นดูหนังจบจะมีเครดิตเครดิตขึ้นแต่แต่เรื่องก็จะมีชื่อคนไทยเป็นไม่ได้ว่าคนไทยไม่อยากจะรับงานในไทยเองอคนไทยเก่งๆเนี่ยไม่อยากรับงานในไทยเองจนไปรับจนไปรับจ้างชาวต่างชาติแทนนะฮะมันมีส่วนไหมว่าค่าจ้างไทยมันน้อยหลือเกินเห็นด้วยนะนะผมเห็นด้วยไม่แน่ใจว่าจริงๆจะเปิดเผยตัวเลขได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเอาจริงเนี่ยจริงๆเนี่ยเอางี้นะคะผมเทียบให้ง่ายๆเลยอย่างของไทยที่ปีเนี้ย น่าจะหนังที่ดังที่สุดน่าจะเป็นสับเปลือกใช่ไหมใช่น่าจะเป็นสับเ,เป,ป,ปเลอือเนี่ยเขาทำไรายได้มากกว่า700ด้อยล้านทุนเนี่ยอยู่ที่10ล้านเองสิบล้านเอง๋อซึ่งหนังเกาหลีนะครับเรื่องหนึ่งต่าๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าล้านปรสิตเนี่ยคุณไาสมองเห็นระหว่าง10ล้านกับ สิบล้านบาทกับสามร้อยล้านบาทไหมครห,ห่างกันเยอะเห่างกันเยอะนั้นการที่ใช้ระดับนั้นเนี่ยมันสามารถทําให้เราได้ได้วัตถุดิบดีๆได้นักแสดงดีๆได้ค่าตอบแทนดีๆอะไรแบบนี้นั้นเนี่ยการทํางานเนี่ยมันเป็นระบบมากกว่านะครับไม่ต้องรอฟลุก<ช>เขาคือความสําเร็จที่เขาแพลนเอาไว้ที่จะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วเมื่อสักครู่ผมบอกว่าดราม่าต่อหนึ่งเรื่องเนี่ยเออสิบแปดล้านบาทสิบเก้าล้านบาทยี่สิบล้านบาทและแนวโน้มมักจะขึ้นไปถึงสามสิบล้านบาทเรื่อยๆเนี่ยถ้ามี O t ทเข้ามาเหมือนทุกวันนี้นะฮะ ล่าสุดเนี่ยดิสนียใส่ The Moving เข้าไปเนี่ยน่าจะ30ล้านบาทต่อ EP mm hmm. เยอะมากซึ่งสเกลโปรดักชันในเกาหลีเนี่ยรวมตั้งแต่พรีถึงโพสต Production เนี่ยเ mm hmm. กาหลีทำไม่ได้แน่แน mm ่ hmm. คือไม่มีเงินใส่ขนาดนั้นแน่แแต่เขาต้องการคือเขาขายได้ไง mm hmm. แล้วเขาต้องการทีมเกาหลีผลิตฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าของไทยเองเนี่ยก็เ,ออเก่งของไทยเองก็เก่งครั้งหนึ่งผมเคยคุยกับพี่โต้งบรรจงนะ mm hmm. แกแกทำเกี่ยวกับ เรื่องร่างทรงกับพุ่มกับนาองจินเนี่ยผมก็บอกว่าแกก็แกก็แกก็ลํำพึงออกมาบอกว่าโอ้ของไทยเนี่ยให้วันถ่ายทําก็น้อยอะไรก็น้อยการสนับสนุนก็ไม่พร้อมเกาหลีนี่ให้แบบปังมากคือให้เงินเยอะมากนะครับฉะนั้นก็แน่นอนอย่างยิ่งว่าแต่เกาหลีก็ชมกลับมาชมฝั่งไทยแกก็ชมทางพี่โตงบอกว่าโอ้โหขนาดข้อจํากัดแบบนี้เงินก็น้อยคนก็ไม่พอ สถานที่สายเสร็จยังถูกรื้อถอนอีกอ,อะไรแบบนี้แกก็บอกว่ายังทําได้ขนาดนี้เนี่ยถือว่าคนไทยเนี่ยทำด้วยงบน้อยที่เก่งมากฉะนั้นเนี่ยเขาเห็นฝีมือหลายๆคนของคนไทยที่เหมาะจะเป็น raw material ไปเข้าสู่กระบวนการผลิตของเกาหลีได้นะครับอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงวงการนักล้องนะที่ที่ที่บอลยินไทยแลนด์แต่ว่าแต่ว่าเม d e ิน Korea อย่างลิซ่าอย่างเงี้ยคือถ้าอยู่ในเมืองไทยมันก็น่ากินเนาะไม่รู้จะเป็นแบบนี้หรือเปล่าว่าเออว่ากลับไปเนี่ยบอลยินไทยแลนด์มันจะ แล้วมันจะดังอีกหรือเปล่าถ้าอยู่เมืองไทยอันนี้ก็น่าคิดครับคนไทยเราก็ฟังเพลงกันเยอะเพลงไทยนี่แหละฟังกันมานานหลายสิบปีแต่ทําไมเพลงไทยเราอ่ะไม่ไม่ส่งไม่ถูกส่งออกเหมือนเกาหลีกับเขาเลยแม้กระทั่งเราอ่ะเราฟังภาษาเกาหลีไม่รู้เรื่องไม่ออกแต่ทําไมเราฟังแล้วเราอยากฟังไปเรื่อยฟังไปเรื่อยของไทยเราทําอย่างนั้นไม่ได้ครับอาจารย์ผมคิดว่านักร้องคืองี้ถ้ามอง material วัตถุดิบเนี่ยผมคิดว่าเรามี เรามีนักร้องที่เสียงดีระดับ<ช>ไม่แพ้เกาหลีผม<ช>คิดว่าหลักๆใหญ่เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของการที่จะต้องปรับปรุงระบบบรหิหารจัดการมากกว่านะครับเกาหลีเนี่ยจริงๆถามว่ายุคก,ก่อน90เนี่ยเกาหลีเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์ที่จะจัดการกับไอดอลแบบนี้นะครับเ,เกาหลีเองก็ลองผิดลองถูกมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอหลังจาก2000แล้วเนี่ยเกาหลีเริ่มรู้แล้วต้องจัดการกับไอดลยังไงนะครับเริ่มต้องฝึกยังไง เ,เกาหลีเนี่ยจะมีคนที่ทํางานเฉพาะเกี่ยวกับเพลงเนี่ยเยอะมากอย่างวุฒเราเห็นศิลปินคนหนึ่งเนี่ยมันจะมีคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปร้อยนะครับตั้งแต่คนที่ดีไซน์ออกแบบชุดออกแบบท่าเต้นออกแบบการร้องคนที่เทรนเรื่อง voice คนที่เทรดเรื่องท่าทางผู้จัดก,การส่วนตัวคนที่จะบอกว่าคุณเมื่อไหร่คุณควรจะโพสต์อะไรคนที่บริหารแฟนดอมอเดียน,นี้เขาใช้คำว่าแฟนดอมนะ บริหารแฟนดอมเพราะมันเป็นคิงดอมอะมันเป็นอนาณาจักรซึ่งซึ่งคนลงแฟนดอมนี่ก็คือคนที่เป็นมากกว่าแฟนพร้อมที่จะลงเงินช่วยศิลปินคนที่พร้อมที่จะไปวางดอกไม้ถ้าศิลปินประสบอุบัติเหตุวางหน้าสารทูตเลยเกาหลีตอนนี้วางได้เลยะนั้นเนี่ยไอการสร้างสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ความบังเอิญและเกาหลีไม่ได้ปล่อยให้มันไหลไปเขาดูแลตลอดเวลาฉะนั้นเนี่ยเกาหลีเนี่ยมันมีต้นทุนการที่ท<ๆ>ําแบบนั<ๆ>้นมันมีต้นทุนหมายความว่า หมายความว่าเกาหลีเนี่ยคือคืออย่างนี้ฮะอย่างศิลปินเนี่ยถ้าเราไปดูในวงการเนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างสมัยก่อนก็คือว่าดูแล้วมีแววแล้วค่อยเอามาปั้นแล้วหาแนวแต่แบบนี้เกาหลีไม่ค่อยทำละเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยกว่าจะใช้แววยี่สิบปั้นแป๊บเดียวก็สามสิบละเกาหลีก็คือใช้วิธีก็คือว่าไปหาไปหา,ไปหาเพชรพลอยมาแล้วมาเจรนายเองอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวฝึกเดี๋ยวเทรนให้ เดี๋ยวหาแนวให้นะครับงั้นกรณีแบบนั้นเนี่ยจะดึงเด็กไปตั้งแต่อายุสิกว่าขวบจะมาหาจะมาจะมาออเดชั่นบ้านเราอย่าง JYP ก็มาออเดชั่นเพื่อที่จะหาคนไหนที่มีแววแล้วก็เอาไปเลยฉะนั้นเกาหลีจะใช้เวลาประมาณห้าปีน้องลิซ่าที่น้องลิซ่านี่ก็เข้าใจว่าประมาณนั้นห้าปีคือเกาหลีต้องใส่เงินตลอดปีละหลายสิบล้านอะเพื่อที่จะบิวสร้างคาแรคเตอร์ที่ตัวเองวาดเอาไว้นะครับแล้วพอวันหนึ่งพอโผพ้นภูเขาขึ้นมาก็เปรี้ยงนี่เกาหลีก็ดันต่อ รประมาณแบบนั้นจ,นจริงๆเหมือนเหมือนเหมือนค่ายเพลงไทยเราตั้งโกไวแ้แจะไปไม่ถึงหรือเปล่าครับค่ายเพลงไทยผมผมคิดว่ายากผมคิดว่ายากด้วยสเกลการลงทุนแล้วก็ด้วยเรื่องของการการดูแลเด็กเองแต่ว่าเกาหลีเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียอยู่ที่ว่ามันก็จะผูกมัดศิลปินเยอะอเพราะด้วยความที่ต้องลงทุนเยอะขนาดนั้นคือจะต้องเซ็นสัญญาเลยต้องมีกฎมีเกณฑ์ต้องมีกฎมีเกณฑ์คุณจะออกไปนอกไปได้แล้วฝึกเนี่ยผมเคยคุยกับเด็กที่เป็นเด็กฝึกหัด ไอดอลของ JYP เขาบอกว่าเขาเทรนเนี่ยวันละ1 4บ5ชั่วโมงเลยนะอนอนน้อยมากเช้าฝึกอย่างนู้นฝึกนี้ฝึกให้หมดฝึกกระทั่งไม่ใช่เป็นศิลปินอย่างเดียวนะฮะการเป็นไอดอลไม่ใช่เป็นแค่ไอดอลร้องเพลงแล้วจบปัจจุบันรายได้ของลิซ่าไม่ได้มาจากการร้องเพลงนะฮะเ,เดินแบบเดินแบบเป็นแอมบาสเดอร์เป็นอะไรฉะนั้นมันนำไปสู่สิ่งอื่นมันนำไปสู่ไอดอลบางคนเนี่ยเริ่มจากร้องเพลงก็จริงแต่ไปเป็นพิธีกรไปเป็นนักสแสดง และเกาหลีเนี่ยมันสามารถ cross platform ได้ต,ต,ต้นสังกัดที่เขาไม่มีปัญหาถ้าเกิดคุณร้องเพลงแล้วคุณรู้สึกว่าคุณมีอะไรที่จะไปดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวคุยกัน<ม>แล้วเขามี power ที่จะไปคุยกับไอ้บริษัทแชร์บอดยักษ์ใหญ่ที่จะที่จะให้เขาเดินต่อได้ฉะนั้นเนี่ยการดันศิลปินไปสู่แพลตฟอร์มอื่นหรือไปอยู่ในคอนเทนต์แบบอื่นได้อันนี้ผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าสำคัญนะครับแล้วเกาหลีก็ขายขาย cross พ l a t f o r m หมดหนังสือหนังสือดังๆก็ขายมาเป็น ภาพยนตร์ถูกเอามารีเมคเป็นเว็บตูนเว็บดรามา่างนั้นเกาหลีเนี่ยโลกคอนเทนต์เนี่ยมันเชื่อมโยงกันได้หมดงนั้นเนี่ยผมผมก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเกาหลีก็ต้องการก็ต้องการคนแบบนี้ออต่อไปก็จะทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปนะครับทำไปเรืเ่อยทำไปเรืเ่อยเพราะว่าเขามาถูกทางแล้วใช่ครับปัจจุบันมีน่าสนใจอย่างนี้ครับเขามาทำกระทั่งในเมืองไทยเลยนะคือคือล่าสุดเนี่ยผมคุยกับผู้ในการศูนย์วัฒนธรรมคือเกาหลีเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมเขาจะมีศูนย์วัฒนธรรม เขามาตั้งศูนย์วัฒนธรรมในประเทศไทยเนี่ยนานแล้วเขามีพอศูนย์อยู่เพื่อที่จะสอดส่องดูว่าไอ้วัฒนธรรมเกาหลีเนี่ยคนไทยชอบแบบไหนเังนั้นเนี่ยการทําเซตบางเรื่องอย่างสมมุติว่าล่าสุดเขาทําเรื่องงเดลแลนด์เขาเลยบอกว่าเอ้ยต้องมีสักสองอีพีต้องเอายูนาถ่าทยที่เมืองไทยอ,อ๋อโอ้เขามาทำดีเซอร์ขนาดนั้นเลยใช่แต่ละเรื่องใช่แล้วศูนย์วัฒนธรรมบอกว่าเอาเลยเมืองไทยเมืองไทยเอาที่ไหนก็จะมีผมจำไม่ได้นั่งเรือเนาะแล้วก็จะมีพูดมีน้องล่องเรือนั่นเขาจงใจลงเลยนะฮะ ขาจ ung, iya, ุดใ่เพื่อลงเพื่อลงให้มองไทยเพื่อต้องการลงซาอีสการลงที่เมืองไทยมันหมายความว่าอะไรคนไทยดูแน่ๆแล้วคนไทยไม่ดูเฉพาะอีพีนั้นถูกไหมคนที่ไม่เคยดูก็ต้องดูย้อนกลับไปอ้าวแล้วซาอีสเอเซียอื่นล่ะอินโดนีเซียก็ต้องคิดละเฮ้ยเฮ้ยลงไหมลงมาเลเซียบ้างเปล่าอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับล่าสุดเนี่ยตอนนี้คุยกันก็คือจะสร้างน่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นภาพยนตร์หรือเป็นดราม่าก็คือจะให้น้องเทนนิสของเราเป็นคนเล่น แล้วก็ให้โคชเชเป็นเป็นผู้มกับก็จะพูดถึงเรื่องชีวิตชีวิตของน้องเทนนิสะเนาะที่เป็นแชมป์เตะนักเตะเทควันโดชาวไทยอะไรเงี้ยน้องเทนนิสเองเนี่ยถ้าถามผมนะผมก็ว่าบอล i นไทยแลนด์แต่ถ้าถามผมผมก็ว่าเม d e บ y ค o เ e ียนะใช่โคชเชคือถ้าไม่มีโคชเชเนี่ยผมว่าลําบากนะเออฉะนั้นเนี่ยผมก็มองว่าเอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกาหลีดีขนาดนั้นเนี่ยทำไมเรา อนาคตรัฐบาลเราเนี่ยทำไมไม่ให้เกาหลีมาหารองแบตช์เชีวร์ท,ทไทยแล้วเราไปจัดสรรผลประโยชน์กันเราให้คุณเป็นโค้ชเราให้คุณเป็นเทรนเทรนให้เราหน่อยว่าเราอยากจะเอาไทยคอนเทนต์เนี่ยไปไกลเนี่ยไปยังไงดีนะครับฉะนั้นผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องน่าอายม,มันเหมือนกับเรามีสินค้าดีๆแต่ถ้าเราไม่มีที่วางเราก็ต้องหาห้างดีๆไปวางให้เขาช่วยขายให้เออให้เขาช่วยขายให้เขาช่วยให้เขาเป็นโค้ชให้เราได้หน่อยไหมให้เขาเทรนการขายเราหน่อยไหมอะไรแบบนี้ผมคิดว่าและเกาหลีเองเนี่ยด้วยความเป็น พันธมิตรทางการเมืองกับการทูตเนี่ยซึ่งมีความสัมพันธ์กับไทยมามาปีนี้เป็นปีที่ความสัมพันธ์ไตเกาหลีครบทางการทูตครบ -65 ปีฉะนั้นเนี่ยท่านทูตไทยท่านก็ยินดีที่จะช่วยเหลือไทยมากแล้วก็ผู้นำไปบีเกาหลีทุกครั้งที่มาที่ผมไปลาบเนี่ยท่านก็จะมาบ่อยออแต่คนปัจจุบันเนี่ยยังยังยังไม่ได้มาก็อาจจะมาปีหน้าเนี่ยท่านเดิมเคยมาแล้วทุกครั้งจะมาเนี่ยท่านก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าอยากจะส่งเสริมทางด้านนี้นนเนียในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ต้องอายหรอกฮะ,ะเรา เราเอาคนที่ประสบความสําเร็จมาคือผมคิดว่าถ้าเราอาจจะเคยถูกสอนว่าถ้าเราถ้าเราอยากเป็นเศรษฐีเราต้องคิดเหมือนคนรวยถ้าเราอยากจะเป็นคนเก่งเราต้องคิดเราต้องคิดเหมือนเด็กเรียนที่มันเก่งอ่ะแล้วเราต้องใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วเราจะเดินไปแบบนั้นงั้นถ้าเรายังใช้วิธีคิดแบบเดิมๆรัฐราชการแบบเดิมแต่เราต้องการผลลัพธ์ที่แตกต่างไปเนี่ยผมคิดว่ายาก ขอกลับไปที่ข้อ,อก,ก้านิดหนึ่งครับได้ครับเออระหว่างรัฐบาลกับเอกชนแนะ่นอนว่าการทํางานมันต้องมีกําแพงกันอยู่แล้วแล้วเขาท้าลายกําแพงอย่างนั้นกันยังไงครับช่วงแรกแรกออข้อ,อก,ก้าเองเนี่ยเกิดขึ้นมาจากคําสั่งของปลายพิธีที่ต้องการจะสร้างภาพลักษณ์หรือซอฟต์ power ของเกาหลีในการที่จะได้ไปขายสินค้าคเพราะว่าซอฟต์ power มันคือสเสน่ห์ที่ทําให้ made in Korea เนี่ยเป็นที่รู้จัก ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยการที่จะให้เมดอินทรียเป็นที่รู้จักเนี่ยมันจะเป็นจะต้องสื่อสารไปหาคนทุกวันฉะนั้นสิ่งที่เขาหาคนได้ง่ายก็คือหนังเพลงอะไรแบบนี้ทีนี้บริษัทพวกนี้เนี่ยความจริงตั้งแต่แรกเขาก็น้อยใจอยู่เหมือนกันเขาก็บอกว่าถ้าไปขอกระทรวงแบบดีๆเนี่ยไม่ค่อยได้หรอกติดระบบราชการเหมือนเราอ่ะเดินไปที่กระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็เดินตามโต๊ะเนี่ยกว่าจะได้10ปีนู่นเนี่ยเผลอๆอนุมัติไม่ผ่านด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยการมีคอก้าเนี่ขึ้นมาเนี่ยคอก้าก็ประกอบด้ แล้วก็เอกชนแล้วก็ดิชาการที่เป็นตัวแทนอย่างเอกชนเนี่ยก็จะมีอย่างคนทําหนังเนี่ยกรรมการบอร์ดก็จะเป็นคนทาหนังจริงเลยซึ่งซึ่งตอนนี้ผมก็เห็นแนวโน้มที่ดีของแท็กา้าถ้าเราจะอีกหน่อยเราจะกลับไปดูของไทยเนี่ยนะครับอย่างท่านอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นหนังเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นคุณชายดมท่านท่านดูแลเรื่องฟิล์มนะก็ะจะมีเขาวางตัวไว้รัฐบาลปัจจุบันนะครับ,ร,บรัฐบาลพลเรือนเนี่ยงนั้นเนี่ยก็คิดว่าเป็นแนวโน้มที่ดีที่มีคนทําหนังเข้ามาดูแลด้านฟิล์ม ังนั้นการอนุมัติเงินทุนเนี่ยเขาก็จะเข้าใจแต่ปัญหาก็คือว่าพอากล้าแรกๆเหมือนกันคนที่เข้ามาเป็นตัวแทนเนี่ยก็จะให้กับพรรคพวกตัวเองอคือคือคือ,คอสมมุติว่าสมมุติผมดูแลเรื่องหนังคุณไอซ์เซ็นพุ่มกลับเข้ามาขอ,อคุณไอซ์บอกว่าอยากได้สักสี่สิบล้านมผมก็ไม่ชอบหน้าผมก็ไม่ให้มผมก็บอกอ๋มันมีที่ดีกว่าก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจผมเพราะว่าผมไม่สามารถให้ทุกคนหรือผมให้ผมก็ให้ครึ่งเดียวแล้วก็ผูกเงื่อนไขยาก ฉะนั้นเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยรัฐบาลสิ่งที่รัฐบาลเกาหลีทาก็คือการให้อพพลายออนไลน์โดยที่ไม่ต้องเจอตัวแล้วให้มันอยู่ในระบบเขาเรียกว่า G เาเาีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเอ่อจีออนไลน์ก็คือระบบระบบระบบกอฟเม n นออนไลน์ฉะนั้นเนี่ยเวลายื่อนอพพลายเข้ามาก็คือคุณก็ยื่นแต่เอกสารตามเข้ามาแล้วก็มีการตรวจสอบได้พอยื่นออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้วางบนโต๊ะคนเนี่ยการอนุมัติเนี่ยมันมีระเบียบของมันอยู่ว่าต้องอนุมัติภายในเมื่อไหร่ถ้าไม่อนุมัติเป็นเพราะอะไร คุณต้องการเอกสารอะไรเพิ่มเติมแล้วคนสามารถเข้าไปดูได้ว่าอยู่ขั้นตอนไหนแล้วนั้นการทำไอ้ระบบ e-system ให้มันโปร่งใสเนี่ยอันเนี้ยผมถือว่าเป็นยุค2000เกาหลีเนี่ยเป็นยุคที่ทำให้เกาหลีเนี่ยตัดขาดเรื่องของความชอบส่วนบุคคลไปการความลำเอียงอะไรแบบนี้นั้นเนี่ย t ทนชั o ระหว่างเอกชนกับรัฐบาลก็เริ่มลดลงแล้วเอกชนก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันแฟร์ฉะนั้นเอกชนก็เริ่มรู้สึกว่ารัฐบาล facilitate เราจริงๆให้เราเดินได้จริงๆ นะครับอันนั้นเนี่ยก็เริ่มก็เริ่มเข้ามาจับมือลงทุนกันละฉะนั้นเนี่ยการลงทุนร่วมกันระหว่างรัฐกับเอกชนเองเนี่ยก็เริ่มเดินได้เพราะเอกชนต้องเรียนอย่างนี้เฮ้ยคุณไนท์เอกชนมุมมองคือไม่สนใจระเบียบทํายังไงก็ได้ให้มีกําไร,รมุมรัฐบาลเนี่ยบางทีก็คอนเซอร์วเอตฟเกินไปจะต้องใส่ความเป็นชาติจะต้องใส่ความเป็นเกาหลีเข้าไปเยอะอจนเขาบอกว่าไม่เอาเขาจะขายตลาดยุโรป คุณใส่เยอะไม่ได้อย่างนั้นอะไรเงี้ยมันก็จะมีมุมซึ่งซึ่งจะต้องหามุมที่มันมันมันพอดีกันอะไรแบบนี้ซึ่งผมคิดว่าเกาหลีตอนเนี้ผมคิดว่าถ้ามองแล้วบทบาทเอกชนผมคิดว่าเดินหน้าหกสิบรัฐบาลเนี่ยเขาก็ไม่ออกหน้ามากเขาก็ช่วยพพอร์ตเพราะว่าสิ่งที่ตามมาสิ่งที่เขาเห็นก็คือว่าเอกชนทําให้เกิดการจ้างงานได้เยอะซึ่งเวลาเขาไปขวางเนี่ยเขาไปขวางระบบแล้วในสังคมซีวิลส์โซซตี้เนี่ยผมคิดว่าขวางยากเพราะว่าเกาหลีเนี่ย มันก็จะมีเดินขบวนประท้วงถ้าคุณไม่ทําตามกฎหมายอะไรแบบนี้ยแล้วรัฐบาลพศออนี้เนี่ยผมเชื่อว่ายิ่งต้องฟังเสียงประชาชนมากขึ้นครับครับครับผมแล้วเทียบเทกับแท็กกาในอนาคตคมันจะจะเป็นแบบนั้นด้วยหรือเปล่าครับแท็กกาเนี่ยความจริงผมว่าจุดเริ่มเขาดีนะเขาถอดโมเดลของคอกกามาแน่นแน่นอนแน่นอนนะครับ,รบใช้คำวาใช้คำว่าลอกเลยได้ไหมฮะถึงกับขั้นลอกไหมครับเออเขาเอาโมเดลของคอกกามาแต่เขามาเปลี่ยนบริบทให้มันเหมาะของไทย อ่าครับคืออย่างงี้มันมันจะมีความแตกต่างอยู่อันหนึ่งตรงที่ว่าความแตกต่างอยู่หลายมิติครับเกาหลีเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเกาหลีเป็นประเทศเดียวซ้ายเป็นทะเลขวาเป็นทะเลล่างเป็นทะเลนั้นเกาหลีเนี่ยมีความเป็นหูวัฒนธรรมเนี่ยไม่ค่อยสูงเท่าไทยไทยเนี่ยมีความหลากหลายคุณนายเศ็นว่าอาหารภาคเหนือกับภาคใ,ใต้ก็ไม่เหมือนกันวิถีการรงชีวิตก็ไม่เหมือนกันการบันเทิงการดูหนังภาพยนตร์ละครท้องถิ่นเพลงพื้นบ้านก็ไม่เหมือนกัน ภาษาก็ไม่เหมือนกันที่คําถามอยู่ที่ว่าเวลาเราจะขายวัฒนธรรมเนี่ยเราจะขายอะไรถ้าเราขายภาคเหนืออ่าโอเคจกกักรวาลไทยบ้านบอกว่าวันนี้ขายภาคอีสานโอเคแล้วแล้วภาคเหนือล่ะแล้วภาคใต้ล่ะคือมันมีความแตกต่างกันเยอะแล้วเราเป็นวัฒนธรรมที่มันผสมกันเยอะฉะนั้นเนี่ยเคสสองไทยเนี่ยผมคิดว่าซับซ้อนกว่าเกาหลีมไม่ได้ขายง่ายเหมือนเกาหลีเกาหลีขายคิมจิก็คือคิมจิ ถูกไหมฮะเออขายเทศกาลโครนขายเทศกาลหนังก็คือหนังดังนั้นคนเกาหลีเนี่ยมันมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสูงกว่าไทยไทยเนี่ยถ้าไปขายีสารมากเกินไปเนี่ยเาเหนือก็งอนภาคเหนืออาจจะยงอนภาคเหนืออาจจะบอกไม่อินอ่ะใช่หรือว่าร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยร้องเพลงลูกทุ่งภาคกลางบอกไม่เอาฉันไม่ชอบฟังเลยอะไรแบบเนี้ยงนั้นเนี่ยของไทยเนี่ยก็จะมีความยากลาบากกว่าแต่ถ้าเรามองกลับกันเนี่ยของไทยเนี่ยถ้าไปมิติเรื่องท่องเที่ยวหรืออะไรเนี่ยเรามีความหลากหลายมากกว่า ถ้าเราจะใช้ตรงนั้นเป็นเ,เป็นทุนที่จะไปสร้างให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์ในในจิตใจคนชาติอื่นนะฮะทุนเรามีเยอะกว่าเพราะว่าเรามีความหลากหลายเราประเทศเราใหญ่กว่าเรามีอาหารซึ่งไอ้ความที่ผมเรียนคุณไอซ์ว่ามันมีหลายชนหลายภูมิภาคทาให้เราเกิดหลากหลายสมมุติว่า,าส้มตำรสเหนือกับส้มตำภาคเหนือกับภาคใต้ภาคกลางก็ไม่เหมือนกันกับภาคอีสานก็ไม่เหมือนกันยินันในความหลากหลายเหล่านี้เนี่ยถ้าเรา ถ้าเราใช้โมเดลมันพัฒนาขึ้นมาดีๆเนี่ยเราใช้สื่อดีๆเนี่ยนะครับแต่ที่ผมเน้นย้ําอย่างยิ่งเลยคือว่าเกาหลีเนี่ยเราจะต้องให้ทันเกาหลีเพราะเกาหลีเนี่ยตอนหลังๆเนี่ยเกาหลีใช้แพลตฟอร์มสื่อซึ่งเปลี่ยนไปแล้วเวลาเราสื่อสารกับชาวโลกเนี่ยเราต้องเราต้องดูด้วยว่าเราใช้บนแพลตฟอร์มอะไร นะครับไอจะไปประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามผมคิดว่าไม่แล้วคนอาจจะดูรายการออนไลน์แบบนี้มากกว่าฉะนั้นเนี่ยเราจะเราจะใส่แมสเซจเหล่านี้ลงไปในอะไรลงไปในเพลงไหมลงไปในภาพยนตร์ไหม,มหรือลงไปในเพื่อที่จะเปลี่ยนความคิดให้เขากลับมาชอบอยากที่จะมาใช้สินค้าอยากที่จะมา,า,า,าบริโภคจากเมืองไทยเนี่ยครับ,รบผมคิดว่าประเด็นนั้นต่างหากท,ที่ที่รัฐบาลน่าจะต้องดูหลังจากที่ปรับโครงสร้างแล้วนะครับครับผม คือเกาหลีเขา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 ,เขาพังกำแพงกับประชาชนกับรัฐบาลได้แต่ของเราก็น่าจะยากด้วยด้วยด้วยสถานการณ์การเมืองที่ผ่านมาน่าจะน่าจะยังยา,ย,ายากอยู่ที่ไปถึงจุดนั้นมาแต่เราก็ต้องหวัง,ง,วงเพราะว่าเพราะว่ามันเราคือความหวังมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีพลังเดินต่อถ้าเราบอกถ้าเราคิดว่าเกาหลีเองก็เคยสูญสิ้นความหวังนะฮะ 70ปีที่แล้วเกาหลีเนี่ย GDP อยู่ไม่ถึงร้อยเหรียญเหมือนเขาตามตามไทยด้วยซ้ำใช่ไหมครับเ <efficiency> <unle ashed> ขาใช่เขาจนกว่าไทยแล้วเขามาของานไทยเขามาขอข้าวขอกู้เงินจากไทยไปเนี่ยนะครับยุค6 0 7 0นยเจ็นยะฮะจริงๆคุณพ่อผมก็เป็นทหารท่านก็เคยลบเนี่ยท่านก็บอกว่าเกาหลีอดอยากมากเห็นหน้าดำๆตัวผ,ผอมๆเ <Dow efficient> นี่ยเกาหลีทั้งนั้นเลยนะครับโหนกแก้มสูงๆตีๆอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรทําให้60ปีให้หลังเนี่ยเกาหลีเปลี่ยนไปได้ถึงขนาดนี้ผมคิดว่า ผมคิดว่าการที่เขาไม่ล้มเลิกที่จะหวังแล้วการต่อสู้บนเส้นทางของเกาหลีเนี่ยกว่าจะหลุดพ้นจากระบอบทหารได้เนี่ยเกาหลีเสียเลือดที่เมืองกวางจูเยอะมากเสียนักศึกษาเสียแรงงานชนชั้นกรรมชีพที่เดินขบวนประท้วงเนี่ยคือ,ค,อคือไอ้นักศึกษาเนี่ยเขาไม่พอใจการเมืองอยู่แล้วนะครับที่ที่ผมไปเรียนเนี่ยมหาวิทยาลัยโซนเนี่ยตัวดีเลยปลาระเบิดขวดสอนคอร์สแรกก็คือปาระเบิดขวดเลยทีนี้กลุ่มแรงงานเองก็ติดอยู่กับ การโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลตั้งแต่60-70ว่าให้คุณลำบากเพื่อจะให้ลูกสบายอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ขึ้นค่าแรงแล้วทํางาน6วันต่อสัปดาห์วันละสิกว่าชั่วโมงทุกวันเนี่ยฉะนั้นเนี่ยพอวันนึงเนี่ยพอยุค80ปลาย80ขึ้น90เนี่ยเขาก็ทนไม่ไหวกับกับกับระบอบแบบนี้แล้วซึ่งมันขูดรี่ส่วนเกินมันมีไอ้ถ้าไปดูผมผมเคยเขียนหนังสือไว้เรื่องไอ้ไอ้อะไรฮะไอ้แอปเปิลบที่ธุรกิจเบกับ ไปไปดีส่งส่งลูกแอปเปิลให้กันแล้วเอาเคยเห็นไหมฮะตามหนังที่ผู้มีอิทธิพลแล้วก็แล้วเอาท้ายชนกันแล้วก็เลขาก็ยกยกกล่อง Apple แอปเปิลแลกกันอะไรแบบนี้นะกล่องนึงมีอาวุธกล่องนึงมีปืนกล่องนึงมีเงินอะไรแบบนี้นนเนี่ยแล้วก็ทนไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าแม้จะต้องแลกมาด้วยความเปลี่ยนแปลงที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมคิดว่าเกาหลีเขาก็ไม่ทิ้งความหวังฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไทยเนี่ยโดยพยิ่งเนี่ยก็ก็เข้าใจว่าในหลายๆส่วนที่ลำบาก แต่ว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องอ่านให้ออกถึงกระแสโลกมันเป็นแบบนี้แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้ซอฟต์พาวเวอร์เองก็ดีเนี่ยที่ปัจจุบันทุกสื่อพูดกันอยู่เนี่ยผมคิดว่าหันกลับไปมองแบบเกาหลีก็ดีซอฟต์พาวเวอร์มันไม่ใช่อะไรคือพลังที่จะให้เราขายของได้เวลาที่อีกฝ่ายหนึ่งทําตามเรา่าเห็นดีเห็นงามมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อเราเนี่ยก็คือทําให้เขาอยากที่จะซื้อของจากเราอยากให้เขาที่จะ บริโภคข้าวจากไทยอยากให้เขาที่จะมาเรียนมวยไทยถามว่าให้เขามาเรียนมวยไทยทำไมอุตสาหกรรมเราก็มีเทรนเนอร์เพิ่มมากขึ้นนะครับเ,เ,เวทีมวยเราก็ดีขึ้นการเกงเสื้อผ้าเราก็ดีขึ้นอะไรแบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เขานิยมอะไรในความเป็นไทยเนี่ยมันเป็นช่องทางทําให้เราขายอะไรได้บางอย่างนั้นเกาหลีไม่เคยอายที่จะขายของอเขาบอกตรงเลยซอฟต์พาวเวอร์คือพาวเวอร์ในการที่จะขายของอ เพราะเขาขายด้วยฮาร์ดพาวเวอร์ไม่ได้ลดราคาก็แล้วบังคับก็แล้วมันก็ยังภาพลักษณ์ไม่ดีฉะนั้นเขาต้องใช้อสื่อเหล่านีนะ้เพื่อที่ไปเปลี่ยนวิธีคิดของชาวโลกว่าเอ้เกาหลีมันขายได้และเกาหลีก็ประสบความสําเร็จชั่วโมงนี้โทรศัพท์มือถือซัมซุงก็ไม่ได้แพ้ iPhone ในเมืองไทยในทางตรงข้ามคนที่ถูกเกาหลีซอฟต์พาวเวอร์ทุบก็คือโนเกียกับมอตอรโล่าซึ่งจําเป็นจะต้องออกจากสนามธุรกิจของเมืองไทยไปนะฮะ นะอันเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นบทเรียนให้ไทยได้ครับครับแล้วสุดท้ายเนี่ยนะฮะสี่ปีเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจากแผนจากแผนซอฟท์แวร์ที่เขากางมาเนี่ยเขาจะมีงบให้ห้าพันล้านบาทไม่ว่าไม่รู้จะเบิกได้จริงหรือเปล่านะฮะ5้0 0ห้าอยหาพันหันกว่าล้านบาทแล้วก็มีแผนต้นน้ํากลางน้าปลายน้ำเนี่ยสี่ปีเนี่ยอาจารย์คิดว่าจะไปถึงจุดไหนครับซอฟท์แวร์เราคงต้องรอดูะครับว่าเป็นยังไงแต่ผมกําลังวิตกกังวลอยู่นิดนึงตรงที่ว่าอ ของเราตั้งแท็กกาขึ้นมาเนี่ยมันเป็นคณะกรรมการนะครับมันเป็นคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แล้วกังวลอยู่สองสามประการคนที่อยู่ในโครงการคนที่ในโครงการไม่ว่าจะเป็นคนุณุงยิงหรือหมอหรือหมอ,อเลียบเองท่านก็ไม่ได้มีอํานาจอย่างเป็นเป็นฟอร์มอลพาวเวอร์ท่านไม่ได้เป็นเจ้ากระทรวงเอา,อางอี้ดีกว่าทีนี้ความที่ท่านไม่ได้เป็นเจ้ากระทรวงเนี่ยท่านมีอํานาจในพักก็จริงแต่อํานาจในเชิงสายงานตรงเนี่ยที่จะสั่งการ ไปหาเนี่ยมีหรือเปล่าแล้วานายกท่านจะเอาด้วยหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแต่เป็นเพียงแต่ให้บทบาทเป็นเขาเรียกเป็นสายสนับสนุนเะนี่ยดงนั้นเนี่ยเวลาพูดเข้าจริงเนี่ยมันมีอำนาจในการสั่งการกับอำนาจในการใช้งบจากกระทรวงหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมว่างบประมาณของประเทศเนี่ยจะเบิกจ่ายได้ต้องผ่านกระทรวงกระทรวงจะบวงกลมคุณจะเบิกจะเบิกผเบิกเบิกผ่านใจหน่วยงานมันไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยการใช้งบขนาดนั้นเนี่ยดึงมาเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่า นะครับแต่ในแง่ไอเดียเนี่ยผมก็ว่าดีว่ามันมีต้นน้ํากลางน้าปลายน้ําที่แบบจะลงเงินอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมกําลังวิตกกังวลอีกประการที่สองประการแรกก็คืออํานาจในเชิงหน้าที่เนะี่ยมีจริงหรือเปล่าประการที่สองก็คือว่าลงไปถึงรากหญ้าหรือเปล่าคือ,ค,อคือไปเฉพาะแบบบริษัทใหญ่ๆที่มาเก็บดีลกันหรือเปล่าเพราะเ,เงินเหล่านั้นเนี่ยถามว่าจริงๆเนี่ยถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าคุณไอซ์เป็นผู้กับอยากจะถ่ายหนังสักเรื่องหนึ่งมีโครงการแล้วเรื่องเราจะเดินไปหาใคร เราจะไปคุยกับใครเราจะไปขอคำช่วยเหลือจากใครขอคำปรึกษาจากใครแต่เกาหลีเนี่ยเขากล้ามีแล้วจบถามว่าแทก้าจะฟังก์ชันแบบนั้นไหมหรือแทก้าจะฟังก์ชันเฉพาะการให้เงินกับมาเฟียไม่กี่คนอะไรแบบเนี้ยนะอันนั้นก็เป็นที่นายวิตกแล้วถ้าธุรกิจนี้เดินได้ต่อเนี่ยมันจะรันต่อไปเรื่อยๆไหมถึงรัฐบาลต่อไปไหมแล้วก็การอัพสกิลทักษะอย่างที่ผมบอกนะฮะสคริปต์ไรเตอร์ภูมิกับเรื่องของนักเทคนิค CG <ม>เรื่องของช่างกล้อง การพัฒนาฝีมือของเขาเหล่านี้เนี่ยมันมีหน่วยงานไหนที่ช่วยให้เขาได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นเป็นมืออาชีพแบบเกาหลีได้ไหมให้เขาไปสู่สดับกันไหมด้วยเออค่าจ้างสัมพันธ์ไหมไม่ใช่ไม่ใช่จ้างแล้วก็เขาอยู่ไม่ได้อะไรแบบนี้เขาก็ไม่อยากที่จะอยู่ในวงการเพราะาอย่าลืมนะฮะการที่จะผลิตผลงานอ,อโปรดักต์ทางวัฒนธรรมดีๆออกมาเนี่ยมันมีคนเกี่ยวข้องเนี่ยหลักหมื่นหลักแสนในบางเรื่องดราม่าฉากหนึ่งเนี่ยคนต้องติดตามเยอะอยู่ในกองถ่ายเนี่ยนะครับแล้วถ้าเขารู้สึกว่า คนที่เขาใช้วิธีการแบบเดิมๆทาแบบเดิมๆเ,เนี่ยมันก็จะได้ผลงานแบบเดิมๆนั้นเราก็จะไประดับโลกไปถึงระดับโลกเนี่ยยากงนั้นการที่จะไปเนี่ยผมคิดว่าต้องมองเกาหลีเป็นธงไว้เลยว่าทำไงก็ตามให้เกาะติดแบบเกาหลีหรืออาจจะเป็นการคอลลัปส์ร่วมกันก็ได้คือใช้ทีมเกาหลีมาช่วยด้วยอะไรด้วยแบบเนี้ยผมคิดว่าน่าจะดึงถ้าเราใช้วิธีตรงไม่ได้เราก็ต้องใช้วิธีรัดคือให้เพื่อนช่วยพาเราไปนะครับอันนี้เขาคิดว่าในอนาคตก็เดี๋ยวเราคงต้องจับตาดูกันว่า แล้วเดี๋ยวอาจจะต้องมาคุยกันว่าเอ้ยเราทําตามแผนระยะระยะสั้นระยะกลางระยะยาวได้ดีมากน้อยขนาดไหนครับผมอยูออ่ตั้งเส้นใช้ไว้แล้วก็ต้องกัดฟันวิ่งใช่ดฟันวิ่งไปให้ถึงนะใช่ครับ,รบวันนี้ขอบคุณอาจารย์ไพ้บุญมากเลยนะครับขอบ,ขอบคุณครับ